ครับเอาเลยไหมฮะวันนี้ก็เป็นการเดินทางมาติดตามความคืบหน้าคดีสลายการชุมนุมกลุ่มนปช.เหตุเกิดเมื่อปี2553นะครับซึ่งพวกผมก็ได้พบกับท่านโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษและก็พนักงานสอบสวนชุดที่ดำเนินการในช่วงเกิดสถานการณ์และชุดที่รับช่วงดำเนินการต่อจนถึงขณะนี้ไม่มีอารัมภบทนะครับผมก็ตั้งคำถามเลยว่ากรณีนี้เนี่ยเราแยกสำนวนคดีออกเป็น2ประเภท1คือสำนวนคดีคนตาย2คือสำนวนคดีคนเจ็บก็ถาม DSI ว่าสำนวนคดีคนตายในส่วนที่ศาลได้ไต่สวนวินิจฉัยสาเหตุการตายแล้วว่ามีผู้เสียชีวิตจากกระสุนปืนความเร็วสูงฝั่งเจ้าหน้าที่ขณะนี้มีขั้นตอนดำเนินการอย่างไรทางพนักงานสอบสวนของ DSI อธิบายความนะครับว่าเรื่องนี้ได้มีการดำเนินคดีไปจนถึงขั้นที่อัยการมีความเห็นสั่งฟ้องผู้สั่งการแต่ว่าผู้สั่งการก็สู้คดีในชั้นศาลจนในที่สุดมีคำพิพากษาศาลฎีกาว่า DSI ไม่มีอำนาจเป็นพนักงานสอบสวนแต่เป็นอำนาจของปปช.นะครับซึ่งเมื่อมีคำพิพากษาถึงที่สุดเช่นนั้นสำนวนก็กลับมายังอัยการอัยการก็ส่งสำนวนคดีดังกล่าวมายัง DSI DSI ส่งไปให้ปปช.แล้วปปช.ก็ส่งกลับคืนมายัง DSI เมื่อเดือนกรกฎาคมปี2561ศาลฎีกาพิพากษาชี้ขาดเมื่อปี2560นะครับเมื่อ DSI ได้รับสำนวนดังกล่าวกลับมาจากปปช.เนี่ยนะฮะก็ยืนยันว่าได้มีการมอบหมายให้สำนักคดีความมั่นคงเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบสำนักคดีความมั่นคงตั้งพนักงานสอบสวนขึ้น5ชุดเพื่อที่จะเรียกบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับกรณีผู้เสียชีวิตดังกล่าวมาทำการสอบสวนจนถึงขณะนี้พนักงานสอบสวนยืนยันว่าได้มีการเรียกเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานที่มีข้อมูลปรากฏในสำนวนไต่สวนสาเหตุการตายว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันเวลาเกิดเหตุมาสอบสวนไปบ้างแล้วใช้วิธีการทั้งการเชิญกับตัวบุคคลโดยตรงหรือทำหนังสือขอตัวผ่านไปยังผู้บังคับบัญชาระดับสูงอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อผมถามว่ากรอบเวลาที่จะสอบสวนคดีนี้แล้วเสร็จคือเมื่อไหร่อย่างไรก็ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนขณะที่เมื่อสอบถามว่ามีเอกสารหลักฐานใดที่จะให้น้ำหนักให้สังคมได้สบายใจว่าสิ่งที่ท่านพูดกับพวกผมเป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏชัดท่านก็อธิบายนะครับว่าไม่สามารถแสดงข้อมูลหลักฐานนั้นได้ผมจึงมายืนพูดตรงนี้ให้ขั้นตอนโดยละเอียดเพื่อให้ปรากฏเป็นหลักฐานไว้กับสื่อมวลชนว่าในการมาตามวันนี้เจ้าหน้าที่ของ DSI อธิบายผมว่ามีขั้นตอนดังกล่าวแล้วในกรณีนี้มีการเรียกตัวผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมาสอบสวนบ้างแล้วต้องบันทึกให้ปรากฏครับเพราะว่าต่อไปข้างหน้าหากมีการติดตามทวงถามเรื่องนี้อีกขั้นตอนของคดีจะย้อนหลังไปกว่านี้ไม่ได้มีแต่ต้องคืบหน้าและมีแต่ต้องจะอธิบายความชัดเจนเพิ่มเติมขึ้นมาในส่วนของสำนวนคดีคนตายซึ่งยังไม่มีการยื่นให้ศาลไต่สวนสาเหตุการตาย
ตรงนี้ DSI ชี้แจงว่าอำนาจหน้าที่ในการยื่นให้ศาลไต่สวนสาเหตุการตายเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจณที่เกิดเหตุนั่นก็หมายความว่าสถานีตำรวจนครบาลหลายแห่งในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเจ้าของท้องที่จะต้องเป็นผู้ดำเนินการเรื่องนี้ผมตั้งคำถามว่ามันรู้สึกแปลกประหลาดกันบ้างหรือไม่ที่คนตาย99รายยื่นให้ศาลไต่สวนสาเหตุการตายเพียง20กว่ารายมีอีกไม่น้อยกว่า70รายกลับยังไม่มีการไต่สวนสาเหตุการตาย DSI ตอบว่าเรื่องนี้เป็นความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างเจ้าหน้าที่บางส่วนก็เห็นว่าคดีดังกล่าวต้องยื่นไต่สวนสาเหตุการตายทั้งหมดในขณะที่บางส่วนก็เห็นว่าไม่จำเป็นต้องยื่นไต่สวนสาเหตุการตายโดยมีสาระสำคัญก็คือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา150วงเล็บ1กับวงเล็บ3DSI บอกว่าเจ้าหน้าที่บางชุดตีความว่าเข้าวงเล็บ1ก็ไม่ต้องยื่นศาลไต่สวนบางชุดบอกว่าเข้าวงเล็บ3ก็ต้องยื่นศาลไต่สวนผมก็มีข้อสังเกตว่าในกระบวนการยุติธรรมพนักงานเจ้าหน้าที่ทำงานร่วมกันมีความเห็นต่างกันเข้าใจได้แต่มีแนวปฏิบัติต่างกันเนี่ยผมเข้าใจไม่ได้คดีจากเหตุการณ์ชุมนุมเดียวกันแม้เกิดต่างกรรมต่างวาระต่างวันเวลาแต่ถือว่าเป็นสถานการณ์ต่อเนื่องเกี่ยวพันกันตาย99ไต่สวนไปแล้ว20กว่ารายอีก70รายยังไม่ไต่สวนเนี่ยผมเข้าใจไม่ได้นี่เป็นรูปธรรมที่ปรากฏชัดว่าการดำเนินกระบวนการยุติธรรม2มาตรฐานเกิดขึ้นอีกครั้งในคดีนี้แล้วหรือไม่เรียนท่านสื่อมวลชนตรงไปตรงมานะครับเรื่องนี้ผมฟังก็มีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องโจ๊กเรื่องโจ๊กในที่ว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องตลกแต่มันเละครับเละเป็นโจ๊กเพราะว่าผมไม่สามารถจะหาเหตุผลใดมาอธิบายให้ตัวเองยอมรับได้ว่าแนวปฏิบัติที่แตกต่างกันเช่นนี้จะทำให้ประชาชนที่เป็นผู้สูญเสียหรือวินยูชนโดยทั่วไปเขายอมรับว่านี่คือหลักนิติธรรมได้อย่างไรดังนั้นเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันต่อหากแม้นว่าจะต้องไปตามเรื่องที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะต้นสังกัดของเจ้าของท้องที่ก็คงเป็นขั้นตอนต่อไปประการต่อมานะครับสำนวนคดีคนเจ็บพนักงานสอบสวนของ DSI ก็บอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเช่นเดียวกันซึ่งก็แน่นอนนะครับผมก็ถามว่ามันมีหลักฐานมันมีเลขคดีอะไรยังไงหรือไม่ที่ผมจะได้เอามาเล่ากับสื่อมวลชนได้ว่าท่านทำกันแล้วจริงๆก็ปรากฏว่ายังไม่ได้มาแต่ว่าผมพูดให้สื่อมวลชนบันทึกไว้เป็นหลักฐานต่อมานะครับคุณโชคชัยอ่างแก้วซึ่งเป็นทนายความซึ่งติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดก็สอบถามแนวทางปฏิบัติว่าในการสอบสวนผู้ต้องสงสัยหรือสอบสวนพยานคดีคนตายที่ศาลไต่สวนแล้วเนี่ยกรอบเวลาจะเป็นอย่างไรเรื่องนี้เนี่ยนะครับทั้งอาจารย์ธิดาคุณหมอเวงคุณก่อแก้วคุณพิพัฒน์ชัยก็มีข้อกังวลตั้งคำถามเช่นเดียวกันก็ได้รับคำตอบว่ากรอบเวลาตายตัวลงไปเนี่ยไม่มีแต่ระเบียบปฏิบัติของ DSI ก็บอกว่าเมื่อคดีเข้ามาถึงมือก็จะต้องสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน1ปีนั่นก็หมายความว่าปปช.ส่งเรื่องกลับคืนมาให้ DSI เดือนกรกฎาคมปี61ครบ1ปีก็เดือนกรกฎาคม62เราหวังใจนะครับว่ากรณีนี้เกิดขึ้นมาแล้ว8ปีศาลไต่สวนชัดเจนโดยเฉพาะคดี6ศพวัดปทุมวนารามรายละเอียดครบถ้วนใครทำอะไรตรงไหนอย่างไรไม่มีชายชุดดำอ
อาวุธที่ค้นพบในวัดปฐุมวนารามไม่มีความน่าเชื่อถือว่าจะเกี่ยวข้องกับผู้ชุมนุมชัดเจนถึงเพียงนี้เวลาอีก1ปีถือว่านานเกินไปดังนั้นทีมทนายความก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับในการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็ติดตามเร่งรัดการสอบสวนคดีดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดเรื่องคนเจ็บก็เช่นเดียวกันนะครับบางคนบาดเจ็บถึงขั้นทุพพลภาพปรากฏหลักฐานชัดว่าเกิดเหตุในระหว่างการชุมนุมแต่ว่าคดีความยังไม่เกิดก็จะเข้ามาแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมกับผู้ที่กระทำเช่นเดียวกันสุดท้ายสำหรับผมนี่นะครับผมก็เรียนว่าแม้ DSI จะแสดงท่าทีว่าพร้อมที่จะให้ความร่วมมือพร้อมที่จะแสดงข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่และดำเนินคดีนี้อย่างรวดเร็วตรงไปตรงมาแต่ผมก็ต้องบอกว่าสำหรับผมมันช้าเกินไปมากแล้วแล้วไม่มีอะไรเป็นหลักประกันให้ผมมั่นใจได้เลยว่ามาพูดกันวันนี้แล้วทุกอย่างจะเดินเร็วกว่าที่ผ่านมาแต่ว่าเป็นหน้าที่ที่พวกผมต้องทำแล้วก็หวังใจว่าเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหลายก็จะต้องทำหน้าที่ของตัวเองเช่นเดียวกันผมถามเจ้าหน้าที่ของ DSI อ่ะครับว่ามันประหลาดกันบ้างไหมในความรู้สึกของท่านว่าคดีนี้เนี่ยนะครับท่านอธิบดีบอกว่ามีประมาณ377คดีตัวเลขถ้าผมจำไม่ผิดใน377คดีนี่แบ่งออกเป็น4ประเภท1คดีบังคับข่มขู่รัฐบาล2คดีก่อการร้ายนะครับ3คดีที่เกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์เจ้าหน้าที่แล้วก็4คดีที่มีผู้บาดเจ็บล้มตายปรากฏว่า3ประเภทแรกเนี่ย DSI บอกสอบสวนเสร็จหมดแล้วนั่นหมายความว่าเฉพาะกลุ่มคดีที่ผู้ชุมนุมตกเป็นผู้กล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยเนี่ยเสร็จแล้วครบถ้วนยังคงเหลือแต่คดีที่ประชาชนและเจ้าหน้าที่บาดเจ็บล้มตายนี่แหละครับที่ไม่เสร็จเลือกช้าเลือกเร็วได้หรือยังไงผมก็ไม่ทราบที่สำคัญก็คือมีข้อสังเกตว่าคดีนี้เนี่ยนะครับจะเดินหน้าเร็วสำหรับกรณีที่ผู้ชุมนุมเป็นจำเลยในรัฐบาลที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับพวกผมคดีพวกผมนี่เขาสอบสวนเสร็จเขาส่งฟ้องตั้งแต่คุณอภิสิทธิ์ยังไม่ยุบสภานะครับในทางกลับกันเดินช้าหรือหยุดเดินในช่วงเวลาที่รัฐบาลถูกมองว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามกับกลุ่มผู้ชุมนุมในรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์การใส่ไต่สวนสาเหตุการตายไม่เกิดขึ้นแม้แต่ส่งเดียวแล้วก็ต้องเรียนตรงไปตรงมาว่าในรัฐบาลปัจจุบันการไต่สวนสาเหตุการตายซึ่งเดินหน้ามาแล้วกว่า20รายก็หยุดชะงักลงตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมปี2557จนถึงปัจจุบันแล้วไม่มีสัญญาณใดๆว่าจะคืบหน้าต่อได้ผมคิดว่ากระบวนการยุติธรรมในประเทศใดก็ตามไม่ควรเดินเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้มีอำนาจหลักนิติธรรมไม่ว่าบ้านเมืองใดก็ตามไม่ควรเป็นไปตามอำเภอใจของใครคนใดคนหนึ่งเพราะถ้าหากเป็นเช่นนั้นจะเรียกว่าหลักนิติธรรมไม่ได้และถ้าหากบ้านเมืองใดมีกระบวนการยุติธรรมที่เรียกว่าหลักนิติธรรมไม่ได้เราก็จะกล่าวว่าเรากำลังจะเดินไปสู่ความสามัคคีปรองดองเดินไปสู่ประชาธิปไตยเดินไปสู่การปฏิรูปประเทศอะไรต่างๆไม่ได้เช่นเดียวกันสุดท้ายนะครับผมก็เรียนกับพนักงานสอบสวนของ DSI ว่าพวกผมไม่ประสงค์จะแสดงตัวเป็นคู่กรณีกับพวกท่านแล้วทุกคำที่พูดผมรับผิดชอบ1เป็นข้อเท็จจริงตรงกับที่
จ้าหน้าที่ DSI บอกผมมา2อะไรที่เป็นความคิดเห็นเป็นความรู้สึกผมก็พูดของผมตรงไปตรงมาไม่มีหาเสียดหาเลยไม่มีชกใต้เข็มขัดขออย่างเดียวเท่านั้นนะขอให้เจ้าหน้าที่รัฐหยุดชกใต้เข็มขัดประชาชนขอให้การอำนวยความยุติธรรมเรื่องนี้ไม่ต้องมองแล้วครับว่าเป็นหน้าพวกผมมาตามไม่ต้องมองว่าเป็นใครสีไหนเจ็บสีไหนตายในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องมองว่ายุคไหนใครมีอำนาจขอให้มองที่หลักการขอให้มองที่พยานหลักฐานและข้อเท็จจริงเป็นสำคัญนี่คือสิ่งที่เราร้องขอแล้วก็โดยความเคารพนะครับ8ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยได้แต่เราก็จะเรียกร้องต่อไปเราจะติดตามต่อไปแล้วเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองนะครับไม่เกี่ยวกับการที่จะขัดขวางการเลือกตั้งไม่เกี่ยวกับว่าใครอยู่ไหนพรรคใดทั้งสิ้นนะแต่มันเกี่ยวกับว่าพวกผมมีภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบที่จะติดตามคดีนี้อย่างถึงที่สุดโดยสันติโดยสงบสู้ทุกช่องทางตามตัวบทกฎหมายเท่านั้นเองครับท่านไหนมีอะไรเพิ่มไหมครับผมเพิ่มนิดนึงนะฮะครับคือผมเห็นว่าเนี่ยเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมของประเทศนี้และเพื่อทำให้ DSI นี่มีผลงานเป็นที่ประทับใจของประชาชนผมก็เลยเรียนให้เจ้าที่ DSI ทราบว่าคำสั่งการตายว่าด้วย6ศพประทุมเนี่ยมันฟังเป็นที่ยุติได้นะฮะผมได้เรียนถามท่านด้วยนะครับซึ่งท่านอาจจะรักษามารยาทหรือท่านอาจจะไม่ประสงค์ที่จะตอบหรือเปล่าไม่ทราบได้ผมถามว่าการคำสั่งการตายนี่เป็นที่ยุติโดยถึงที่สุดแล้วใช่หรือไม่คือในความเข้าใจของผมในคำสั่งการตายโดยศาลนี่นะครับมันเป็นที่ยุติแล้วก็ไม่สามารถที่มีชั้นสอบที่ชั้นศาลได้เมื่อเป็นนี้ผมก็เรียนท่านต่อนะครับว่าคำสั่งการตาย6ศพว่าปฐมยุติแล้วครับว่า6ศพว่าปฐมเนี่ยเสียชีวิตจากการยิงของทหารบนรางรถไฟฟ้า BTS เมื่อเป็นอย่างนี้เจ้าที่ทหารดังกล่าวนี้มีจำนวนไม่มากครับผมก็ไม่ทราบเท่าไหร่ผมก็ยกตัวอย่างเป็นตัวเลขกว้างๆไปเช่น6หรือ10หรือ17ดังนั้นท่านก็สามารถที่จะตั้งต้นที่จุดที่เป็นแก่นของคำสั่งการตายดังกล่าวก็คือว่าคนตายเนี่ยตายจากการยิงของทหารบนรถไฟฟ้า BTS ดังนั้นนี่ถ้าหากเริ่มต้นจากตรงนี้นะฮะไม่น่าจะนานทีนี้ด้วยความที่ผมต้องการที่เสนอเพื่อเป็นประโยชน์กับความยุติธรรมของประเทศนี้แล้วก็เพื่อให้ DSI ชุดปัจจุบันเนี่ยมีผลงานผมก็เลยเรียนท่านว่าเนี่ยน่าจะใช้เวลาไม่นานอาจจะไม่ถึงปีด้วยซ้ำไปท่านก็รับฟังนะครับแล้วผมก็จะติดตามต่อไปว่าท่านจะสนองตอบข้อเสนอผมหรือไม่อย่างไรเพราะว่าผมอยากจะเห็นความยุติธรรมเนี่ยตั้งต้นในประเทศที่เสียทีโดยเฉพาะยิ่งกรณีของปี53ครับเดี๋ยวเพิ่มนิดนะฮะว่าข้อเรียกร้องของเราต่อทาง DSI ก็คือแถลงนะฮะความคืบหน้าอย่างโปร่งใสเพราะว่าในขณะที่พวกเราเนี่ยกลายไปเป็นจำเลยในฐานะผู้ถูกกล่าวหาแต่ว่ากระบวนการยุติธรรมขั้นอ้นเหล่านี้เนี่ยก็เป็นจำเลยของสังคมด้วยเหมือนกันดังนั้นก็เป็นภารกิจที่จะต้องแถลงความคืบหน้าอย่างเป็นระยะเพื่อให้สังคมเนี่ยไม่มีความขัดแค้นมากยิ่งขึ้นกว่านี้ประการที่สองความสำคัญก็คือว่าในคดีความทั้งหมดที่คุณณัฐวุฒิได้พูดมีทั้งกรณีไต่สวนแล้วกรณีที่ยังไม่ไต่สวนกรณีคนเจ็บคนเจ็บเนี่ยพูดได้เห็นอะไรก็พูดได้คนตายนั้นพูดไม่ได้ดังนั้นการตั้งกรณีของคนเจ็บนั้นเป็นเรื่องที่ควรทำอย่างยิ่งและเราก็จะได้เชิญชวนว่ามีคนเจ็บจำนวนหนึ่งเนี่ยซึ่งมีหลักฐานพร้อมก็สามารถที่จะมากล่าวหาและร้องเรียนที่นี่ได้นะฮะแล้วเราอยากจะข้อเรียกร้องต่อมาก็คือว่าให้มีการเซตพาริตี้คือเริ่มต้นคดีใดที่ชัดเจนนะฮะที่ชัดเจนอย่างเช่นกรณี6ศพวัดปทุมหรือกรณีนายพันคำกอกมันมีคำ
ำไต่สวนของศาลอย่างละเอียดมันไม่น่าจะต้องมีเวลาในการที่จะสืบสวนสอบสวนอย่างยาวนานเพราะกว่าศาลจะมีคำสั่งยุติได้เนี่ยมันผ่านกระบวนการมายาวนานพอสมควรดังนั้นเนี่ยนะฮะความคืบหน้าที่จะต้องเร่งชี้แจงต่อสังคมหรือส่งฟ้องโดยไวก็ควรจะเริ่มต้นจากคดีที่ไต่สวนแล้วนะฮะอย่างเป็นระบบไม่ใช่เป็นลัทธิเฉลี่ยสมบูรณ์ก็คือมี5กองแล้วก็เอาทุกคดีมาเกลี่ยแล้วก็ว่าไปตามเวลาหมด1ปีแล้วก็จบนะคะเพราะนั้นเราเรียกร้องว่าต้องมีความคืบหน้าในกรณีคดีที่ชัดเจนนะแล้วพวกเราก็จะต้องติดตามคดี3กลุ่มนั้นต่อไปไม่ว่าจะเป็นคดีคนที่ยังไม่ได้ไต่สวนมาถามความคืบหน้าคดีไต่สวนแล้วและคดีคนเก็บเพราะว่าดังที่คุณณัฐวุฒิพูดว่ามันเป็นเรื่องที่เราเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนที่จะต้องมาตามความคืบหน้าไม่ใช่มาหาเรื่องกับ DSI แต่ความรู้สึกส่วนตัวเราคิดว่า8ปีมันนานเกินไปครับขอบคุณนะอาจารย์ย้ายๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ